โยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับวันนี้ก็อยู่กับบล็อกอีกแล้วครับบล็อกสร้างกล้าม EP 3วันนี้ก็น้ำหนัก 72.3 นะครับขึ้นมาลืมบอกไปนะครับตอนแรกผมน้ำหนักอยู่ที่69นะครับตอนเริ่มไดเอทแล้วก็สัปดาห์แรกเมนเทนใช่ไหมครับก็69แล้วก็หลังจากนั้นก็พอเริ่มอัพมาเป็นทีน2750น้ำหนักมันพุ่งขึ้นไปประมาณ70นิดๆ นะครับช่วงแรกมันจะขึ้นไวมากครับเพราะว่าน้ำในร่างกายเราค่อนข้างเข้ามาเร็วพอเรากินอาหารเยอะใช่ไหมพวกแป้งเรากินแป้งเยอะขึ้นแป้งมันเป็นพลังงานหลักให้ร่างกายซึ่งเป็นไกลโคเจนที่จะมาเก็บในกล้ามซึ่งมันจะเข้าไปได้อย่างไวมากช่วงแรกน้ำหนักจะขึ้นไวเพราะว่าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อแล้วก็น้ำในกล้ามเนื้อนี่แหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันทำให้กล้ามเราดูฟูมากๆซึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่ากล้ามคุณโตแล้วมันยังไม่โตเดี๋ยวเมื่อเราเริ่มเมนเทนหรือไดเอทอีกมันจะแฟบลงไปอีกเพราะว่าไกลโคเจนมันเล็กลงนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทาครีมเดี๋ยวมาทาครีมกันก่อนแล้วก็โม้กันไปนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองมากๆเลยนะทั้งผิวพรรณรูปร่างแล้วก็สุขภาพภายในทุกอย่างเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นผมในสมัยก่อนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้มันดำมากแล้วก็ค่อนข้างอ้วนนะแต่ก็ไม่ได้อ้วนมากหรอกครับตอนนั้นหนักประมาณ82กิโลน่าจะหนักที่สุดแล้วในชีวิตที่เคยหนักมาแล้วผมก็รับตัวเองตอนนั้นไม่ได้แล้วตอนนั้นอยู่สักประมาณม.5หรือม.6ผมไม่แน่ใจตอนนั้นยังแบบไม่รู้จักการดูแลตัวเองมันก็เลยเละอย่างนั้นแหละดำแล้วก็ดูอ้วนๆตอนนั้นแบบไม่มั่นใจตัวเองเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองมันดูไม่ดีด้วยดูไม่เท่ด้วยหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างครับทั้งออกกําลังกายแล้วก็ดูแลผิวต่างๆให้สุขภาพผิวมันดูดีขึ้นผิวมันขาวกระจ่างใสมากขึ้นจนเป็นอีกรูปนึงเห็นมั้ยว่ามันขาวแหละแต่มันก็ผอมหลายคนถามว่าทําไมผมขอบตาดําผมเป็นภูมิแพ้ครับมันดำมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วหัวนมด้วย ไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้นะมันดำของมันผมใช้ครีมเยอะมากเลยนะคือผมเป็นคนที่สิวค่อนข้างขึ้นง่ายนิดนึงแต่ก่อนเป็นสิวเยอะมากแล้วก็มันจะทิ้งรอยดำแล้วก็หลุมสิวไว้เยอะก็ต้องดูแลตัวเองกันตลอดนะครับไม่ใช่ว่ามันจะดูแลกันแค่ผู้หญิงนะจริงทุกคนก็ควรดูแลตัวเองกันทั้งนั้นแหละบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมเป็นเกย์หรือเปล่าทำไมสมานขนาดนี้ผมเป็นผู้ชายนะแต่แค่เป็นผู้ชายที่ชอบดูแลตัวเองกันนั่นเองการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้ทุกอย่างผมเปลี่ยนไปเดี๋ยวสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนไปเยอะมากๆทำทั้งหน้าตาที่ดูดีขึ้นแล้วก็ผิวที่ดูดีขึ้นคือผมไม่ได้เป็นคนผิวขาวนะเพราะบ้านผมอ่ะแม่ผมอ่ะขาวแต่พ่อผมเป็นคนผิวสีเข้มๆเหมือนผมนี่แหละแต่ว่าน้องผมผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสองคนเป็นผิวขาวหมดเลยมีผมคนเดียวที่ออกมาเป็นผิวสีแทนหรือเพราะถ้าออกดำๆด้วยแหละเหมือนรูปนั้นแหละแล้วตอนนี้ค่อนข้างชอบสีผิวตอนนี้นะมันออกแทนรูปผู้ชายเราทุกคนก็ควรจะรู้จักดูแลตัวเองครับเราชอบผู้หญิงสวยๆถูกไหมผู้หญิงที่ดูดีสวยๆผิวสวยๆหน้าตาดีๆถูกไหมแล้วก็นิสัยดีๆเหมือนกันแล้วเราจะให้ผู้หญิงดูแลตัวเองอย่างเดียวเพื่อให้เขาสวยแล้วทำไมเราไม่ดูแลตัวเองบ้างผู้หญิงก็อยากได้แฟนที่มันดูดีหน้าตาดูดีผิวพรรณดีอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ควรจะมาดูแลเราบ้างไม่ใช่เราอยู่แบบเละเทะแล้วก็ต้องการที่อยากได้แฟนดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ควรที่จะปรับที่ตัวเราก่อนนะครับก่อนที่จะไปต้องการผู้หญิงคนอื่นแต่ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเริ่มจากอกหักนี่แหละเคยไปจีบผู้หญิงแล้วเขาไม่ชอบเราผมไม่รู้ว่าที่เขาไม่ชอบคือหน้าตาเราไม่ดีหรือว่านิสัยเราไม่ดีพอหรือยังไงอันนี้เราไม่รู้แต่ที่แน่คือเขาไม่ได้ชอบเราถูกไหมสิ่งที่เราทำได้คือพัฒนาตัวเองให้มันดีมากขึ้นครับไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ด้านความคิดด้านรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ต่างๆ mindset ต่างๆเราควรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอผมเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาคือผมหาความรู้เรื่อยๆแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับ
โอเคทุกคนตอนนี้เกือบบ่ายโมงแล้วผมเพิ่งตื่นเองนะครับช่วงนี้งานยุ่งโคตรเดี๋ยวเราไปกินมื้อแรกกันนะครับเป็นเหมือนเดิมซอยโปรตีนผสมต่างๆเดี๋ยวไปดูมื้อแรกกันปกตินั่นแหละมา400แคลอรี่เป็นตัวอย่างได้เลยมื้อแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคนะครับในการที่จะกินให้มันถึงเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะมีเทคนิคอะไรมาบอกเพื่อนๆบ้างไปดูกันเชิญครับมาที่เทคนิคแรกก็คือเทคนิคของเหลวนั่นเองอย่างเช่นอันนี้คือเราก็หาที่เป็นของเหลวที่เราสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นเวโปรตีนนมหรือจะเป็นพวกน้ำผลไม้เพราะทำไมเพราะว่าของเหลวมันทำให้เราทานง่ายแล้วก็หมดไวด้วยทำให้เราไม่ทันรู้สึกอิ่มนั่นเองแล้วเราก็ของเหลวเนี้ยไปมิกซ์กับวัตถุดิบอื่นๆที่เราต้องการเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตอนที่เราเพิ่มกล้ามเราต้องการแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงมากๆซึ่งแคลอรี่หลักที่ในการสร้างกล้ามคือคาร์โบไฮเดรตเพราะงั้นเราควรจะกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงมากแล้วเราก็คาร์โบไฮเดรตไปมิกซ์กับพวกของเหลวที่เรามีไว้อย่างเช่นเวโปรตีนผมก็ไปมิกซ์กับนมแล้วก็มีข้าวโอ๊ตรวมถึงกล้วยด้วยซึ่งประมาณนี้ก็ได้ถึง500กว่าแคลอรี่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเวโปรตีนนมผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็ผสมกับผลไม้พวกกล้วยอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เรามีแคลอรี่ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็แบบทานเข้าได้ง่ายแป๊บเดียวไม่ต้องรู้สึกอิ่มแล้วก็เราเข้าไปกินมื้อหลักก็ได้นะครับมีอะไรชอบอะไรเอาไปมิกซ์เอาไปปั่นก็ได้นะครับผสมกับของเหลวที่เราชอบนมเวอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เราได้แคลอรี่ไปอย่างน้อยก็500แคลอรี่ถึงอาจจะเป็น1000แคลอรี่เลยก็ได้นะถ้าบางคนแบบใส่เยอะหน่อยค่อนข้างง่ายซึ่งมันดีมากสำหรับช่วงเพิ่มกล้ามแล้วก็คนที่ผอมมากๆนะครับบางคนที่ผอมเนี่ยเขาจะกินได้น้อยคือกินแป๊บเดียวก็อิ่มอ่ะซึ่งของเหลวจะช่วยเราได้โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปทำกับข้าวกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวอยู่แค่นั้นอยู่ค่อยเด้ๆก่อนจะกินข้าวตัวเองต้องให้หมากินข้าวก่อนนะครับเอาไว้น้องอันนี้เป็นสันในไก่นะครับทั้งหมด400กรัมผมแบ่งกิน2มื้อนะมื้อละ200กรัมก็ผมชอบกินเป็ดๆหน่อยก็เลยใส่พริกไปเยอะนิดนึงนะแล้วก็ไข่อีก2ฟองนะครับมื้อนี้แล้วเดี๋ยวก็กินกับข้าวอีก200กรัมแล้วก็มีโอลิฟออยล์อีก1ช้อนครับไปกินกันแล้วก็เรียบร้อยไปกับมื้อที่2มื้อนี้ก็ประมาณ770แคลอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาทริปที่2นะครับที่จะกินให้ถึงนั่นก็คือกินด้วยความหลากหลายความหลากหลายที่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเนี่ยเราควรจะมีแหล่งจากของพวกนี้ให้มันหลากหลายสมมุติโปรตีน
คุณไม่จำเป็นต้องมากินแค่อกไก่เข้าใจไหมกินในแบบกินหลากหลายได้เลยหมูเนื้อไก่ไก่ก็กินแบบสันในได้อกได้น่องบ้างอะไรอย่างนี้กินได้ก็เป็นพวกปลาบ้างกินให้หลากหลายแล้วคุณจะไม่เบื่อในการกินแล้วก็สามารถกินได้เยอะด้วยถ้าเกิดเรานั่งกินแค่ไก่ให้ครบโคตรยากยากมากก็อย่างคาร์โบไฮเดรตก็หลากหลายเหมือนกันนะอย่ามากินแค่ข้าวสมมติถ้ากินแค่ข้าวสมมติถ้าผมต้องกินข้าวให้ครบผมต้องกินเป็นกิโลผมเกลียดกินข้าวโคตรผมก็จะกินเป็นข้าวมีผลไม้ก็จะเป็นพวกกล้วยผลไม้ต่างๆได้หมดครับมีคาร์โบไฮเดรตที่โอเคเลยแล้วก็มีข้าวโอ๊ตมันนะครับมันม่วงหรือมันเหลืองก็แล้วแต่นะครับเป็นแคลอรี่ที่ดีจากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ขนมปังอีกนะครับกินได้หลากหลายส่วนแฟตก็ไข่แดงนะครับทางใบอย่าเกลียดอย่ากลัวไข่แดงครับไข่แดงมีประโยชน์โคตรๆแต่กินได้มันพอดีสัก2 3ฟอง4 5ฟองเงี้ยเราต้องไปตรวจดูว่าคอเลสเตอรอลในร่างกายเรามันประมาณไหนยังไงเราก็กินให้มันพอดีนะครับอย่ามากเกินน้ำมันมะกอกถั่วต่างๆนี่เป็นบ้านผมเองครับผมก็อยู่บ้านนอกชีวิตก็เรื่อยๆสบายๆครับผมชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าที่จะไปวุ่นวายในเมืองอะไรอย่างนี้ครับผมวางเป้าหมายชีวิตไว้แล้วว่าโอเคเรียนจบมาจะมาอยู่บ้านแล้วก็จะหาเงินให้ได้จากการที่เราอยู่บ้านนะครับการที่เราอยู่แถวนี้เราก็สามารถที่จะหาเงินได้แล้วก็ชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ประมาณ3โมงกว่าๆแล้วใกล้จะได้เวลาที่จะต้องไปฟิตเนสแล้วก็ไปเทรนให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวทุกอย่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมเลยครับผมเตรียมไปเป็นเวโปรตีนนะครับอันนี้ผสมนม200มิลเวนสกูปแล้วก็มีข้าวโอ๊ตอีก45กรัมเหมือนกันส่วนนี้เป็น BCAA ผสมน้ำ1ช้อนนะครับนี่กินระหว่างเล่นอันนี้กินหลังเล่นถ้าเดินหลังเล่นตบด้วยกล้วยด้วยเตรียมพร้อมไปยิมครับวันนี้เป็นวันเล่นหลังนะครับเดี๋ยวมาดูทริป number 3กันก่อนทริปที่3ที่จะช่วยให้คุณกินได้ถึงนั่นก็คือกินแฟตนั่นเองครับคือจริงหลายๆคนก็จะกลัวแฟตใช่ไหมคิดว่าถ้าเกิดเราเพิ่มกล้ามแล้วเรากินไขมันเข้าไปจะทำให้ไขมันในร่างกายเราเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่จริงนะครับมันไม่จริงเลยมันอยู่ที่พลังงานโดยรวมคือยังไงก็แล้วแต่เราเพิ่มเราต้องมีแคลอรี่เซอร์พลัสหรือแคลอรี่ที่มีมากกว่าค่า TDE ของเราเพราะงั้นมันทำให้มีส่วนต่างอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเวิร์กเอาท์ไม่พอส่วนต่างนั้นมันจะไม่ได้สร้างกล้ามทั้งหมดมันจะมีส่วนหนึ่งที่เอาไปเก็บเป็นไขมันอยู่แล้วเพราะงั้นช่วงสร้างกล้ามหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะทำให้เรามีไขมันเพิ่มขึ้นเพราะงั้นการกินแฟตสำคัญมากๆครับเพราะว่าแฟต1กรัมให้แคลอรี่ถึง9แคลอรี่เพราะงั้นหมายความว่าเราสามารถรับแฟตนิดเดียวแต่ได้พลังงานค่อนข้างสูงมากๆเพราะงั้นแฟตจำเป็นมากๆครับที่จะช่วยให้เรามีแคลอรี่ที่ถึงแล้วอีกอย่างนึงส่วนตัวผมกินแฟตประมาณ 30% ของพลังงานทั้งหมดซึ่งผมกินประมาณ 2,800 แฟตผมอยู่ที่ประมาณ95กรัมซึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ900แคลอรี่ประมาณ900แคลอรี่900แคลอรี่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเรากินนิดเดียวเองก็ทำให้เรากินถึงแคลอรี่ที่ต้องการได้แล้วซึ่งแฟตที่ผมแนะนำอย่างที่บอกเลยครับมีไข่แดงน้ำมันมะกอกถั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดก็ได้หรือจะเป็นน้ำมันต่างๆครับมีน้ำมันมะกอกคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาประมาณนี้นะครับเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างดีหรือจะเป็นโอเมก้า3นะครับผมก็กินเป็นอาหารเสริมอยู่เหมือนกันนะครับโอเมก้า3แฟตเนี่ยมันช่วยให้เรากินแคลอรี่ได้ถึงแถมยังมีประโยชน์มากๆในการปรับระดับฮอร์โมนของเราให้ดีมากขึ้นถ้าแฟตเราต่ำไปเรากินน้อยไปฮอร์โมนของเราก็จะตกลงด้วยเหมือนกันถ้ากินสูงไปฮอร์โมนก็ตกเหมือนกันเพราะงั้นกินให้มันประมาณกลางๆนะครับตามที่คำนวณเอาไว้นั่นแหละประมาณ 30% ของพลังงานทั้งหมดนะครับซึ่งแฟตเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแคลอรี่เดนฟู้ดนะครับมันหมายความว่าปริมาณนิดเดียวแต่ให้พลังงานสูงมากๆนั่นเหมาะมากในช่วงสร้างกล้ามนะครับเพราะงั้นอย่าลืมทานแฟตโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมเลยครับเล่นหลังวันนี้ผมจะจัดหนักๆเลยเอาล่ะทุกคนครับได้เวลาเวิร์กเอาท์กันแล้ววันนี้ผมจะเล่นหลังนะครับเล่นแบบโคตรโหดเลยเพราะผมชอบเล่นหลังมากผมค่อนข้างเก่งในการเล่นหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่มัสเซอร์อัพนะครับประมาณ 4-8 ทีลุยเลยSo I'm close to baby, we can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you. I know I'ma take some time.
ช็อปเลยครับมาสเตอร์ฮับครับ4เซตมาสเตอร์ฮับมันเป็นท่าของพาวเวอร์เอ็กซ์ไซส์ที่ดีมากๆเลยนะมันเป็นท่าเดียวที่ได้กล้ามเนื้อช่วงบนทั้งหมดตั้งแต่ forearm หน้าแขนหลังแขนอกไหล่หลังปีกรวมถึงคอมมาสเตอร์ด้วยช่วงบนเกือบทั้งหมดจริงๆนะมาสเตอร์ฮับโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นพูลอัพนะครับเป็นเวทพูลอัพผมจะทวนน้ำหนักด้วย40กิโลแล้วก็ค่อยๆดรอปเซตลงมา40 20แล้วก็ตัวเปล่าจนหมดแรงเวทพูลอัพนะครับ40 3ทีแล้วดรอป20อีก5ทีแล้วก็ดรอปทั้งหมดอีกจนหมดเล่นจนหมดครับเดี๋ยวเล่นอีก3เซตทั้งหมด4เซตเสร็จไปกับพูครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นทีบาโรนะครับปกติบาเบโรผมเล่นตอนวันเล่นที่เป็นอัปเปอร์บอดี้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้จะไปเล่นเป็นทีบาโรแทนหนักๆเหมือนกันก็ทีบาโลเซตไปแล้วครับทีบาโลเล่น3เซตนะครับเป็น70แล้วก็ดรอปทีละ10 10 10จนเหลือแผ่นเดียวนะครับน่าเป็น1เซตทำอย่างเงี้ย3เซตเกือบตายเดี๋ยวเราจะเป็นอันเดอร์แฮนด์กริปเลดบูดานะครับจะเล่นเป็นปีกให้ลึกลงไปอีกปีกเราจะได้ยาวๆจะกลับไปดูกันJust like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know howแอนกริปแลดพูดาวนะครับ12ที80กิโลจริงผมอยากเล่นหนักกว่านี้แต่ที่นี่มันได้สูงสุดแค่นี้มันเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงดึงข้อแล้วต้องทูน้ำหนักนะครับเพราะว่าแบบมันตันแล้วที่มันมีแค่นี้เพื่อให้ผมเล่นอันเนี้ย easy set เดี๋ยวไปท้าทายกัน
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี่เราเวิร์กเอากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปกินมือหลังเล่นเป็นเวผสมนมแล้วก็ผสมกับข้าวโอ๊ตอีก4มากรัมนะครับแล้วก็ก่อนเล่นผมกินกล้วยกับส้มไปนะครับเป็นพรีเวิร์กเขาเพราะหิวมากหลังจากที่เทรนลูกค้าเสร็จก็เลยต้องกินไปก่อนนะครับเดี๋ยวมือหลังเล่นอีกก็ประมาณ 4-500 แคลอรี่แล้วก็กล้วยกับส้มอีกประมาณ100แคลอรี่นะครับเดี๋ยวขึ้นสารอาหารไว้ให้เออผมต้องบอกอย่างนะครับว่ายังไงเวก็คืออาหารเสริมนะครับเรามันไม่จำเป็นสักทีเดียวหรอกก่อนที่เราจะซื้อเวผมแนะนำให้เราฝึกการกินอาหารหลักให้ดีก่อนนะครับข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างอาหารหลักสำคัญที่สุดนะครับอาหารหลักไว้ก่อนแล้วก็มาตรวจสอบเองว่าเราขาดอะไรเราขาดโปรตีนเราขาดพลังงานด้านไหนเราค่อยมาใช้อาหารเสริมในการเสริมยามาพึ่งเวโปรตีนหรืออาหารเสริมตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะไม่ได้ช่วยเราอย่างเต็มที่หรอกเพราะเวย์มันคงไม่สามารถที่จะแทนแคลอรี่ของเราหรือโปรตีนที่มันเยอะมากๆได้นะครับเราต้องมาเสริมที่เราขาดอย่างนิดอย่างน้อยนะครับอาหารหลักสำคัญที่สุดทริปที่4นะครับสำหรับการกินให้ถึงนั่นก็คือการแบ่งมื้ออาหารออกย่อยๆหลายๆมื้อตั้งแต่4มื้อขึ้นไปถึง 8-9 มื้อเลยก็ได้นะเพราะว่าเราต้องกินแคลอรี่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมการที่เรามากินแค่1หรือ2มื้อหรือ3มื้อเนี่ยให้ครบแคลอรี่มันค่อนข้างยากมากแล้วมันก็เยอะเกินไปที่เราจะกินไหวเพราะงั้นการกินหลายมื้อมันช่วยได้แล้วการกินหลายๆมื้อเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอินซูลินให้เราตลอดทั้งวันแบบเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับคือมันขึ้นแป๊บนึงมันก็ตกแต่ว่ามันก็ได้ขึ้นใหม่เวลาเรากินแต่ถ้าเกิดเรากินมื้อใหญ่ๆแค่ไม่กี่มื้อเนี่ยอินซูลินมันจะพุ่งปี๊ดแล้วก็ตกลงมาคราวนี้มันก็ตกลงไปนานแล้วก็ถึงจะขึ้นได้ใหม่ซึ่งตอนที่อินซูลินขึ้นมากๆเนี่ยมันจะสะสมไขมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเรากินหลายๆมื้อดีกว่านะเพื่อให้มีอินซูลินขึ้นๆลงๆแบบค่อนข้างทีและสม่ำเสมอหนึ่งซึ่งจะเหมาะสำหรับการสร้างกล้ามได้ดีมากๆนะครับผมแนะนำถ้ามือใหม่ก็ประมาณ 4-5 มื้อก็ได้แล้วถ้าแบบเราเริ่มโปรแล้วก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ 6-7-8 มื้อประมาณนี้นะครับแบ่งหลายๆมื้อช่วยได้จริงๆนะแบ่งมื้อละ400แคลอรี่อย่างนี้ง่ายๆถึงได้ง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็แบ่งสารอาหารทุกอย่างให้มันครบนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับอย่าลืมให้ครบทั้ง3อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับขายของให้สปอนเซอร์หน่อยผมค่อนข้างชอบนะชอบอันนี้ไม่ได้แบบอวยแบบเวอร์ค่อนข้างชอบจริงในเรื่องของซอยโปรตีนนะครับที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีโปรตีนสูงมากแล้วก็อีกอย่างนึงซอยโปรตีนทั่วๆไปเขาจะไม่ผสมBCAA นะครับแต่ซอยโปรตีนที่ผมกินเขาผสม BCAA ไปด้วยซึ่งค่อนข้างดีเลยผมค่อนข้างชอบถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับพวกวีโปรตีนซอยโปรตีนหรือจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่ผมใส่เห็นบ่อยๆในคลิปเนี่ยใส่ของ My Protein ทั้งนั้นเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบไปจัดได้เลยครับแล้วก็ใส่โค้ดตุ่ม20นะครับสามารถลดให้เพื่อนๆได้ 20% นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายเพื่อนๆไปติดตามได้เลยผมขายแต่ไม่ฮาร์ดเซลนะครับเพื่อนๆจะซื้อหรือไม่ซื้อพิจารณากันเอาเองนะครับเพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักนะครับอาหารหลักสำคัญที่สุดจำตรงนี้เอาไว้แล้วก็ไปปรับปรุงอาหารหลักของเราให้ดีแค่เดี๋ยวผมกินมื้อนี้แล้วก็จะขับรถกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปกินกับข้าวที่ทำเอาไว้นะครับตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้เหลืออีกกี่แคลอรี่ที่เราต้องกินแต่ผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับบ๊ายบายถึงบ้านนะครับเดี๋ยวกินมื้อสุดท้ายเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือทั้งหมดที่กินหลังจากนี้แล้วก็จะครบ2,800 แคลอรี่มีข้าว200กรัมนะกินกับกะเพราไก่ที่ทำไว้นะมี200กรัมแล้วก็มีขนมปังเนยถั่ว2แผ่นเนยถั่ว15กรัมแล้วก็กล้วยอีก1ลูกทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นแคลอรี่ได้วันนี้ก็โอเคอย่างที่เห็นผมเวิร์คเอาเป็นหลังนะครับผมชอบมากในการเล่นหลังก็ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอีกอย่างนึงก็คือหลังก็จำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนมักจะเล่นแค่ด้านหน้าใช่ไหมอกไหล่ท้องอะไรแค่นี้แล้วก็หรือว่าไบเซปประมาณนั้นการที่เราเล่นอกเยอะไปหรือไหล่เยอะไปหรือท้องเยอะไปมันทำให้โพสเจอร์เรามันไม่ค่อยดีด้วยครับมันส่งผลให้เราไหล่ห่อแล้วก็หลังค่อมได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดไหล่เราตึงอกตึงหรือท้องตึงเนี่ยมันจะทำให้มันรั้งตัวเราโน้มไปด้านหน้านะครับทำให้เราเป็นคนหลังค่อมได้ง่ายๆซึ่งการเล่นหลังค่อนข้างสำคัญนะครับช่วยนะครับช่วยประยุงให้ตัวเราเปิดอกผายไหล่พึงมากยิ่งขึ้นนะครับการเล่นหลังสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงว่าการเล่นกล้ามหลังมันผมทำได้ดีนะครับผมชอบที่ผมทำมันได้ดีเพราะผมสามารถยกมันได้หนักมากแล้วก็โฟกัสมันได้ทุกๆมัดเลยแบบนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการเพิ่มกล้ามนะครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนเอาทำตามได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำไว้
มือนเดิมครับคืออาหารเสริมคืออาหารเสริมนะไม่ใช่อาหารหลักอาหารหลักสำคัญที่สุดนะครับจำไว้ฝึกกินอาหารหลักให้ดีๆก่อนแล้วค่อยไปพึ่งอาหารเสริมในส่วนที่เราขาดไปนะครับเคฟบล็อกนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำงานแล้วแต่คลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วแหละเคฟฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับไอจีผมด้านล่างนี้นะครับเจอกันหน้าครับบ๊ายบาย